สวัสดีครับออโต้สปีลวันนี้เรามาอยู่กับรถกระบะในเครือของ Great Wall Motor นะครับนั่นก็คือเจ้า Poer Saha HEV นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถกระบะรุ่นแรกของ Great Wall Motor นะที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรไฮบริดมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือในรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลต้าในรุ่นโปรเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อครับส่วนรุ่นอัลต้าจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับคันนี้นะที่ออโต้สปีลนำมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันเป็นรุ่นอัลต้าครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเรามาดูกันครับว่าออปชันภายนอกภายในคร่าวๆของเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยภายนอกของเขาเนี่ยจะโดดเด่นมากๆก็คือตัวกระจังด้านหน้านี่เป็นกระจังขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ตัวโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่เลยนะครับนี่โลโก้โพเออร์นะนี่มันจะไม่ได้เป็นกลมๆนะมันจะมีติ่งด้านล่างด้วยและเขามีกล้องให้แบบรอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวาด้านหน้ากล้องเขาอยู่ตรงนี้กระจังจะเป็นสีเงินนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีคลิปด้านล่างตรงนี้อันนี้มันสวยนะสำหรับเข้าไประบายความร้อนให้กับชุดเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างในแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขานะครับหากเรามองเข้าไปที่ตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีชื่อแบรนด์รถเลยคำว่าโพเออร์อันนี้ก็สวยด้วยนะครับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้ด้วยแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยจะมีชุดไฟตัดหมอกแต่ถ้าเป็นในรุ่นโปรหรือว่ารุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะไม่มีชุดไฟตัดหมอกให้ขึ้นมาที่ด้านบนครับเราก็จะพบกับตัวกล้องเหมือนกันนะครับกล้องตรงนี้เนี่ยจะเป็นกล้อง ADAS ที่ทำหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยหลายๆระบบของเจ้าคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจจับรถยนต์ตรวจจับวัตถุคนเดินถนนเส้นเลนถนนเนี่ยจะใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันระบบ Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยแล้วก็ตัวดีไซน์ของฝากระโปรงเราจะเห็นได้ว่ามันจะนูนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความบึกบึนเพิ่มขึ้นมาประกอบกับบริเวณตรงแก้มของเขาเนี่ยเขาจะยื่นออกมาด้านข้างมีซุ้มล้อให้ก็จะช่วยเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถด้วยซึ่งในรุ่นนี้เขาตั้งใจให้เป็นรถกระบะที่ได้ความพรีเมียมดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการออกแบบรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆการใช้งานภายในเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความพรีเมียมที่มากกว่ารถกระบะทั่วๆไปด้วยซึ่งมิติตัวถังของเจ้าคันนี้นะครับเขาจะมีความยาวเนี่ยอยู่ที่ 5,445 มิลลิเมตรความกว้าง 1,991 มิลลิเมตรความสูง 1,924 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อเนี่ย 3,350 มิลลิเมตรครับความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับจะอยู่ที่224มิลลิเมตรสามารถลุยน้ำได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่800มิลลิเมตรครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับเขาจะใช้เป็นล้ออลอยนะครับจะเป็นสีเทาเข้มๆปัดหน้าด้วยสีเงินอย่างที่เขาใช้นะครับ265 60 R18นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วดิสเบรกเนี่ยจะได้ทั้ง4ล้อเลยใช้เป็นยางของ Goodyear นะซีรีส์ยางก็คือหนากำลังดีเลยเหมาะสำหรับการขับลุยครับแล้วก็ระบบช่วงล่างของเขานะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson Start ครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างแบบแหนบนั่นเองกระจกมองข้างครับพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับแล้วก็กล้องของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีมาให้แล้วก็จะมีระบบก็คือถ้าเราใส่เกียร์ถอยตัวกระจกเนี่ยจะปรับลดให้แต่ถ้าเป็นในรุ่นท็อปอย่างคันนี้จะมีระบบจดจำตำแหน่งด้วยบันไดข้างมีมาให้นะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นยางกันลื่นตรงนี้ด้วยนะบันไดข้างเนี่ยที่ผมลองใช้งานนะคือเหยียบได้เต็มเท้าอยู่เหมือนกันนะครับมันจะไม่ได้แบบมินๆนะคือเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะเต็มเท้าไปเลยแล้วก็ตรงกลางเขาเนี่ยจะมีเป็นโลโก้โพเออร์ให้ด้วยเมื่อกุญแจอยู่ที่ตัวผู้ใช้งานนะครับคุณสามารถล็อกหรือปลดล็อกก็ได้ด้วยการสัมผัสปุ่มตรงนี้นี่อย่างตอนนี้เขาล็อกเห็นไหมกระจกมองข้างก็จะพับเก็บเข้าไปนะครับที่ด้านบนของหลังคานะครับเขาจะมีเป็นแหลกราวหลังคาแบบนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีหลังคาซันรูฟนะทั้งรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นท็อปจะยังไม่ได้หลังคาซันรูฟสำหรับการเติมน้ำมันของเจ้าคันนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านท้ายฝั่งซ้ายนะครับรองรับการเติมน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ E20 นะก็คือเติมได้ตั้งแต่ E20 โซฮอล91 95เบนซินนะครับเติมได้แต่ E85 ยังเติมไม่ได้เรามาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นดีไซน์ไฟท้ายธรรมดาใช่มั้ยแต่ถ้าเรามองเข้าไปถึงข้างในครับเราจะเห็นว่ามันเป็นชั้นๆๆอยู่ข้างในซึ่งสวยนะเป็นแถบตรงนี้แล้วก็ตัวไฟที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นนี่ล้อมรอบตรงนี้นะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ถ้าเรามองที่ด้านข้างนะครับจะมีชื่อคำว่าโพเออร์ติดด้วยและจุดเด่นที่สำคัญของในรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือการเปิดฝาท้ายครับในรุ่นท็อปสูตรคุณสามารถเปิดฝาท้ายได้2รูปแบบ2รูปแบบมีอะไรบ้างนะครับก็คือการเปิดแบบธรรมดากับการเปิดแบบตู้กับข้าวถ้าคุณจะเปิดแบบตู้กับข้าวคุณกดตรงนี้แล้วยกออกทีเดียวนี่เปิดได้เลยอ่ะเป็นไงเท่นะแต่ถ้าคุณจะเปิดแบบธรรมดาเหมือนแบบรถกระบะทั่วไปให้คุณกดค้างไว้ปึ๊บแล้วปล่อยนี่ก็จะเปิดซึ่งสามารถเปิดได้2รูปแบบนะสำหรับในรุ่นท็อปแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่นโปรจะเปิดได้แค่รูปแบบเดียวนั่นเองเวลาปิดก็ปิดแบบธรรมดาเลยนะครับและผมอยากให้สังเกตครับจังหวะที่เขาค่อยๆเปิดมาเนี่ยเขาจะไม่ได้หล่นลงมาแบบทีเดียวให้ดูอีกทีนึงนะเห็นไหมเ
ขาจะมีเป็นชุดโช๊คตรงเนี้ยคอยค้ำเอาไว้ทำให้มันไม่ได้ทิ้งลงมาทีเดียวแล้วก็จะมีเป็นชุดกระบะไลเนอร์ตรงเนี้ยใส่มาให้ด้วยไฟเบรกดวงที่3เส้นไร้ฝ้าตรงเนี้ยมีมาให้ครบเลยส่วนกล้องด้านหลังของเขานะครับจะอยู่ตรงนี้ด้านบนของตัวโลโก้นะโลโก้เนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลยเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ด้านหน้าก็มีมาให้นะเมื่อกี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับเราจะพบกับชุดต่อพ่วงคุณสามารถเอาชุดนี้ไปพ่วงลากกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆได้และเขาก็จะมีเป็นชุดเชื่อมต่อไฟด้วยนี่ด้านล่างฝั่งซ้ายนะตรงนี้ยางอะไหล่เขาจะติดตั้งอยู่ที่ใต้ท้องรถสำหรับในรุ่นนี้และเมื่อเราเปิดประตูนะครับตัวกระจกเขาเนี่ยจะปรับลดลงมาครับนี่เห็นไหมพอปิดก็จะเลื่อนขึ้นไปนะครับและสำหรับประตูด้านหลังนะเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามเขาจะมีเป็นช่องลับตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถเลื่อนได้นี่ก็เอาไฟฉายนะใส่เข้าไปนะครับเขาจะมีเป็นตัวลัดตรงนี้ให้เลื่อนปิดแบบนี้เลยสำหรับภายในนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนนะครับตัวเบาะหลังเขาเนี่ยเราสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่ายเพราะว่าเขามีราวจับตรงนี้จับตรงนี้แล้วก็เหยียบบันไดขึ้นมานั่งได้เลยแล้วก็ตัวพนักพิงของเขาเนี่ยเขาสามารถพับได้ด้วยนี่พับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานรองด้านล่างของเขาเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันวิธีใช้งานก็นี่ดึงตรงนี้นะแล้วเลื่อนขึ้นมาและสังเกตนะจังหวะที่มันเลื่อนขึ้นมาเนี่ยตัวพนักพิงมันก็จะเอ็นไปข้างหลังทำให้มันได้ระยะในการเอ็นที่มากขึ้นซึ่งระยะในการเอ็นของเขาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่33องศาทำให้มันนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายมากๆตัวเบาะของเขาเนี่ยนิ่มกำลังดีเลยไม่ได้เป็นแบบแข็งกระด้างนะหนังของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นที่กำลังดีแล้วก็จะเป็นเบาะรูแบบระบายอากาศการเล่นลวดลายของเขาก็สวยงามเหมือนกันนะครับมีที่วางแขนให้ด้วยนี่พร้อมกับช่องวางแก้วน้ํา2แก้วนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดได้เอาโทรศัพท์วางตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้สวยนะเบาะหลังของเขาและสังเกตนะเวลาผมนั่งเนี่ยพื้นที่วางเท้าเหลือเยอะมากๆแล้วก็ตัวฐานรองนั่งเนี่ยก็เกือบถึงช่วงข้อพับนั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยแล้วก็มีเก๊ะสำหรับการวางของถัดลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีช่องต่อไฟนะครับเป็นช่อง USB หัว A 2ช่องแล้วก็เป็นปลั๊กแบบ3ตาไฟ AC 220โวลต์แม็กซ์สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่120วัตต์ก็คือเป็นปลั๊กไฟบ้านนะเราสามารถเอาพัดลมพวกนี้มาเสียบได้ศีรษะไม่ติดกับเพดานนะผมสูง175ซมนะครับยังมีระยะเหลือพอสมควรเลยแล้วก็จะมีที่หัวด้านบนให้อีกด้วยกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้2ฝั่งแล้วก็ลำโพงนี่ด้านข้างสวยนะลำโพงเขาจะใช้เป็นลำโพง Infinity ทั้งคันจะมีอยู่ทั้งหมด10จุดด้วยกันจากการทดสอบฟังเสียงเนี่ยก็ถือว่าเสียงโอเคนะครับกำลังดีเลยอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของตัวเบาะหลังนะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหน้ากันว่าจะได้ออปชันอะไรบ้างครับครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยสำหรับในรุ่นท็อปนี้เนี่ยตัวเบาะฝั่งคนขับนะครับจะปรับไฟฟ้า8ทิศทางแต่ถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้าแค่6ทิศทางส่วนเบาะทั้งฝั่งซ้ายนะครับในรุ่นท็อปปรับไฟฟ้า4ทิศทางแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะปรับแบบแมนนวลมือแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยยังมีระบบนวดให้ด้วยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยซึ่งฟังก์ชันการนวดเนี่ยมีให้หลากหลายรูปแบบมากๆเราสามารถเข้าไปเลือกที่ตัวหน้าจอได้แล้วก็จะมีตัวพัดลมที่เป่าขึ้นมาจากเบาะอันนี้เป็นรุ่นท็อปจะมีมาให้นะวิธีใช้งานก็คือจะมีปุ่มฝั่งซ้ายและขวาพอกดไปแล้วก็จะมีลมเป่าขึ้นมาดีไซน์ของตัวเบาะจะสวยงามมากๆนะครับจะมีปีกด้านข้างตรงนี้เอาไว้อบกระชับช่วงเอวแล้วก็บริเวณตรงหัวหมอนเนี่ยจะมาคล้ายๆกับเบาะสปอร์ตเลยนะเห็นไหมแต่ว่าเขาจะเป็นแบบแยกชิ้นส่วนได้แล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขานะครับจะเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังเป็นโลโก้โพเออร์ตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังของพวงมาลัยนะครับมีแป้นแพดเดิลชิปให้ด้วยเราสามารถเล่นเกียร์บวกลบตรงนี้ได้มีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมจอตรงกลางแล้วก็ปุ่มฝั่งขวาสำหรับควบคุมจอเรือนไม้ตรงนี้พวงมาลัยก็ดีไซน์สวยนะแต่ว่าตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดีไซน์อ้วนๆจะเป็นแบบผอมๆจับแล้วมันจะไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่เขาสามารถปรับความหนักเบาได้อยู่ทั้งหมด3ระดับก็คือให้มันเบาสุดหรือว่ากลางๆหรือว่าแบบสปอร์ตตึงๆมืออะไรเงี้ยสามารถปรับได้การด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายก็สำหรับควบคุมที่ปัดน้ำฝนฝั่งขวาควบคุมเกี่ยวกับการเปิดปิดระบบไฟเลี้ยวพวกนี้ส่วนการด้านล่างฝั่งซ้ายตรงนี้เอาไว้ควบคุมการเปิดปิดระบบActive Cruise Control เราสามารถตั้งระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันการทำงานของระบบ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยก็ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีให้ในเจ้าคันนี้นะครับเรามาดูในช่วงชุดคอนโซลตรงนี้กันบ้างอันนี้เป็นแบบหุ้มหนังจริงๆนะแล้วก็เดินได้เย็บจริงๆด้วยอันนี้สวยมีที่โหนด้านหน้าให้ด้วยฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้อันนี้เป็นไม้ปลอมนะเป็นลายไม้เฉยๆแต่สวยและสังเกตครับตรงนี้เขาจะมาเป็นไฟวิ่งเวลาที่เราขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทเนี่ยยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคุณจะเห็นไฟตรงนี้สวยมากเนี่ยอย่างตอนนี้มันกำลังวิ่งอยู่เห็นไหมเขากำลังเปลี่ยนสีให้ด้วยซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยในขณะที่รุ่นเริ่มต้นจะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์ให้ไฟแอมเบียนไลท์ของเขาเนี่ยก็จะวิ่งแบบเป็นตามคลื่นน้ำมันก็ทำให้ดูว่าตัวรถเนี่ยรู
ลามากขึ้นถัดลงมาด้านล่างจะเป็นชุดระบบแอร์นะครับคุณสามารถกดตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเกี่ยวกับระบบแอร์เกือบทั้งหมดเลยมีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องของรุ่นนี้จะอยู่บริเวณด้านหลังของพวงมาลัยตรงนี้ชุดจอตรงนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 12.3 นิ้วครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วก็เวลาที่คุณจะเข้าไปตั้งค่าระบบความปลอดภัยต่างๆของตัวรถหรือว่าการเปิดปิดตัว Head Up Display หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนไฟ Ambient Light เนี่ยคุณสามารถเข้าไปปรับที่ตัวจอได้เลยเขาจะมาฝังรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยวิธีใช้งานก็ไม่ยากนะเขาจะมีเป็นเมนูตรงนี้ก็จิ้มเข้าไปหากคุณอยากตั้งค่าเกี่ยวกับระบบตัวรถนะครับก็จิ้มมาที่รูปรถนะแล้วคุณก็เลือกเลยว่าเป็นระบบความปลอดภัยอะไรด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรพวกนี้เขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้อย่างเช่นตอนนี้นะครับระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพวกนี้จะให้มันเบรกไหมหรือไม่เบรกจะให้มันทำงานช้าทำงานปานกลางหรือว่าทำงานแบบรวดเร็วคุณสามารถเข้ามาเลือกได้นี่ตรงนี้เข้ามาเลือกได้เลยนะ By Sport มีมาให้แล้วก็แจ้งเตือนการเปิดประตูมีมาให้เตือนการชนทางด้านหลังอะไรพวกนี้เขาก็มีมาให้ครบเลย Lane Assist นะครับเข้ามาเปิดปิดระบบตรงนี้ได้ Emergency Lane Keeping นะครับแจ้งเตือนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเวลาออกนอกเลนพวกนี้เขามีให้หมดเลยและเขาดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนเหมือนเดิมด้วยอันนี้ก็เป็นระบบที่มีให้ในหลายๆรุ่นของ Great Wall Motor ระบบอ่านป้ายจราจรนะครับมีมาให้ครบในส่วนของระบบไฟนะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่ Lighting ตรงนี้นะแล้วเราก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยนะครับ Follow Me Home อะไรพวกนี้เขามีให้นะจะให้มันทำงานกี่วินาทีหรือว่าจะให้มันปิดระบบการทำงานก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้กระจกมองข้างจะให้มันพับแบบออโต้ไหมก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เหมือนกันที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าหลักๆก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆเข้ามาตั้งค่ายตรงนี้นะครับรวมไปถึงการจอดรถของเขานะครับเขาสามารถจอดรถได้3รูปแบบนะก็คือการจอดรถแบบอัตโนมัติ3รูปแบบมีอะไรบ้างนะครับเหมือนกับเจ้า Good Cat เลยก็คือแบบซองตรงๆจอดขนานข้างแล้วก็จอดแบบเฉียงๆเจ้าคันนี้จอดได้อ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะว่าในรุ่นนี้เนี่ยรุ่นท็อปเวลาคุณเข้ามานั่งในรถแล้วนะครับเบาะเขาจะเป็นแบบเวลคัมซีทด้วยนะก็คือตัวเบาะเขาจะถอยหลังให้เองก่อนพอเราปิดประตูเขาก็จะเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆที่มีให้ในรถรุ่นนี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นไวเลสชาร์จครับเขาจะมีฝาปิดแบบนี้เราเลื่อนขึ้นไปนะครับเอาโทรศัพท์ไปวางได้เลยแป๊บเดียวนี่ชาร์จแล้วนะและถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นจุกยางปิดเอาไว้พอเปิดไปแล้วมันจะเป็นโบโบไปเลยนะเอาไว้ทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถร้อยสายจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนได้เพราะว่าด้านล่างเขาเนี่ยจะมีช่องต่อ USB ที่เป็นหัว A ให้2ช่องเวลาใช้งานมันอาจจะใช้งานยากถูกไหมก็คือเราสามารถร้อยสายเพื่อให้มารอตรงนี้ได้เลยเวลาใช้งานก็เสียบจากตรงนี้ได้ซึ่งช่อง USB ด้านล่างนะครับก็เอาไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้าสู่หน้าจอนะครับหรือว่าเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับหน้าตาของกุญแจของเขานะครับเป็นรูปโลโก้โผเออนะจะมาเป็นแบบนี้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มีติ่งด้านล่างแล้วก็จะมีปุ่มกดกุญแจเขาดูน่ารักดีเหมือนกันหัวเกียร์นะครับจะมาในดีไซน์ที่ดูเท่มากๆมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็เล่นโหมดเป็นเกียร์ M ได้เวลาคุณจะเข้าเกียร์ P กดปุ่มที่ด้านบนของตัวเกียร์นะฮะกดเข้าไปเวลาจะขยับเกียร์เนี่ยมีปุ่ม Unlock นะคุณจะต้องบีบก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนส่วนปุ่มที่ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีปุ่มสำหรับการเปิดพัดลมระบายให้กับตัวเบาะฝั่งซ้ายฝั่งขวามีมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปตัว P เนี่ยเมื่อคุณกดไปแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปดูกล้องแบบรอบคันได้ซึ่งกล้องในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีให้แบบรอบคันและสามารถดูภาพใต้ท้องได้ด้วยภาพใต้ท้องเนี่ยเราเห็นเป็นภาพแบบจริงๆเลยเช่นในกรณีที่คุณกำลังจะขับผ่านเส้นทางอะไรก็แล้วแต่หากคุณอยากรู้ว่าด้านล่างมันมีอะไรอยู่คุณสามารถเข้าดูได้แต่ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วต่ำเท่านั้นนะครับหากคุณวิ่งเร็วๆเนี่ยคุณจะมองภาพด้านล่างไม่ได้และเวลาคุณจะเข้าสู่ระบบจอดรถแบบอัตโนมัติเนี่ยคุณสามารถกดปุ่มเดียวกันตรงนี้ได้แล้วก็เข้ามาที่ปุ่มตรงนี้เขาก็จะทำการจอดรถให้คุณแบบอัตโนมัติพวงมาลัยจะหมุนให้เองเบรกให้เองเปลี่ยนเกียร์ให้เองแล้วก็สามารถดูภาพได้แบบ3มิติก็ได้2มิติก็ได้นี่เลือกดูกล้องแต่ละมุมได้เหมือนกันจะดูกล้องมุมด้านหน้าด้านข้างดูได้หมดเลยมาในกระบะดีไซน์แบบสุดล้ำจริงๆหรือในกรณีที่คุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์ก็จะเข้าสู่หน้าจอตรงนี้เหมือนกันนะคุณสามารถเข้าไปดูได้กดปุ่มเกียร์ P ก่อนส่วนปุ่มที่อยู่ชุดด้านล่างนะครับสำหรับในรุ่นท็อประบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขาก็จะมีชุดดิฟล็อกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังดิฟล็อกเป็นแบบไฟฟ้านะแล้วก็จะมีเป็นปุ่ม follow ให้ซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะมีแค่ดิฟล็อกแค่ตัวเดียวส่วนชุดทางฝั่งขวาจะมีเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้โฮลส่วนปุ่มด้านล่างฝั่งขวานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูลับพอเราจิ้มมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ในโหมดของหน้าตรงนี้นะครับในการเ
setting แต่ถ้าเรากดไปอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบปกติที่เราได้เข้าล่าสุดแล้วก็ลูกบิดตรงนี้นะครับคือการปรับเปลี่ยนโหมดครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะก็คือ Eco Normal Sport นั่นเท่ากับว่าในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็มีโหมด Eco Normal Sport แล้วก็โหมดขับเคลื่อนแบบ4 High 4 Low ในขณะที่รุ่นเริ่มต้นก็จะมีแค่ Eco Normal Sport ไม่มี4 High 4 Low แบบอันนี้ที่วางแก้วนะครับเขาจะมีให้2ช่องแต่จากการใช้งานจริงนะครับบอกเลยว่ามันยังไม่ตอบโจทย์กับการใส่แก้วขนาดเล็กเช่นเวลาเราไปซื้อกาแฟเวลาเราจะเอาแก้วกาแฟเนี่ยมาใส่ตรงนี้สังเกตว่าตรงเนี้ยไอ้ฝาแก้วกาแฟของเราอ่ะมันจะมาติดกับตรงนี้เราจะต้องเปิดฝาตรงนี้ก่อนถึงจะวางได้แล้วค่อยปิดเพราะไม่งั้นเนี่ยคือมันจะเข้าได้แค่ตรงตูดแก้วอ่ะนึกออกใช่ไหมตรงปากแก้วอ่ะมันจะบานมันจะติดตูดแก้วเข้าได้แต่ถ้าเป็นแก้วแบบยาวๆมันจะใส่ได้เลยนะอันนี้ก็พบปัญหาในระหว่างการใช้งานนิดนึงเมื่อเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถเลื่อนได้แล้วก็จะเป็นช่องใส่ของขนาดใหญ่นะแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นช่องต่อไฟ12โวลต์ให้อีก1ช่องมีที่วางแก้วตรงนี้2ช่องนะที่วางแขนก็เป็นที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับคุณสามารถใช้งานได้2คนได้แบบสบายเลยกระจกที่มองไปด้านหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงนะแล้วก็มีปุ่ม SOS สำหรับขอความช่วยเหลือชุดไฟด้านบนตรงนี้เป็นแบบระบบสัมผัสนะนี่แตะเบาๆไฟ LED ด้วยนะตรงนี้ที่ใส่แว่นตามีมาให้แล้วก็ตรงนี้มีกระจกให้ด้วยพร้อมกับไฟส่องสว่างนะครับสำหรับม่านบังแดดของเขาทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับสำหรับในรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันนะครับมาดูว่าเครื่องยนต์2 1.0 ลิตรเบนซินไฮบริดจะทำงานดีไหมเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,998 ซีซีครับหรือว่า 2.0 ลิตรครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริดมีเทอร์โบด้วยนะแรงม้าแรงบิดเนี่ยจะถูกแบ่งแยกออกเป็นของเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับของเครื่องยนต์เนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่244แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีพละกำลังอยู่ที่106แรงม้า268นิวตันเมตรเป็นระบบแบบฉีดตรงนะระบบการจ่ายน้ำมันของเขานะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์แบบ9สปีดโหมดการขับขี่หลักๆเนี่ยถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นโปรมันจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อถูกไหมจะมีแค่3โหมดก็คือ Eco Normal Sport แต่พอเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขาจะเพิ่มมาอีก2โหมดก็คือจะเพิ่มในโหมดขับเคลื่อน4ล้อ4 Low แล้วก็4 High มาวิธีการใช้งานสำหรับ4 Low 4 High เนี่ยไม่ยากเลยเขาจะมีปุ่มตรงนี้ทางฝั่งซ้ายนะครับวิธีใช้งานเนี่ยหากเราจิ้มไปที่ตัว 4L หรือว่า4 Low ของเขาเนี่ยจะยังใช้งานไม่ได้ให้เราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ N ก่อนพอตำแหน่งเกียร์เอ็นแล้วกดปุ่ม 4L ไปได้เลยตรงนี้เนี่ยพอเรากดแล้วนะครับช่วงล่างเราเนี่ยจะมีเสียงดังแก๊กนิดนึงก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมใช้งานแล้วนะแล้วก็จะมีเป็นไฟตรงนี้ตัวดิฟล็อกจะมีด้านบนด้านล่างด้านบนเนี่ยก็คือเป็นดิฟล็อกด้านหน้าอันนี้ก็คือเป็นดิฟล็อกด้านหลังดิฟล็อกด้านบนจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในโหมด4 Low ก่อนถ้าคุณไปกดเลยเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะพออยู่ในโหมด4 Low เนี่ยคุณสามารถเปิดดิฟล็อกด้านหน้านี่เขาจะกระพริบนิดนึงถ้ามันยังใช้งานไม่ได้เนี่ยให้คุณลองขยับรถนิดนึงลองขยับรถนะครับแล้วก็ลองกดอีกทีนึงอ่ะอันนี้ใช้งานได้ละเพราะบางทีเนี่ยมันยังไม่เข้าล็อกนะครับอาจจะต้องขยับรถตอนนี้เนี่ยคือระบบดิฟล็อกด้านหน้าด้านหลังอ่ะคือพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในโหมด4 Low ตรงนี้เนี่ยเขาจะถูกตัดการทํางานการขับขี่ในโหมด4 Low เนี่ยก็คือเอาไว้การขับลุยนะครับจะต้องใช้ความเร็วต่ํานะก็มีคําว่า Low ใช่มั้ยก็ต้องใช้ความเร็วต่ําแต่ถ้าเป็น4 High เนี่ยคุณก็สามารถใช้ความเร็วได้เลยนะอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะสําหรับการใช้งานในโหมดขับเคลื่อน4 Low ของเขานะครับแต่สําหรับการทดสอบของผมในวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขับขี่ในรูปแบบของออฟโรดผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ในโหมดนี้ละกันวิธีการกดโหมด4 Low ออกเนี่ยก็คือจอดรถแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับจากนั้นกดปิดระบบได้เลยสังเกตว่าเวลาผมกดปิดระบบเนี่ยตัวดิฟล็อกด้านบนเขาจะถูกตัดการทำงานด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเราอยู่ใน4 Low ดังนั้นพอเราออกจาก4 Low เขาก็จะออกให้ด้วยแต่ตัวดิฟล็อกด้านหลังอันเนี้ยเราจะเลือกให้เขาทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้เราสามารถเลือกได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องทำงานก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ลุยในรูปแบบของการขับขี่ที่มันโหดๆขับขี่ในรูปแบบธรรมดาการขับขี่ของผมวันนี้เดี๋ยวก็จะทดสอบในโหมด Eco Normal Sport 3 โหมดก่อนละกันมาเรามาเริ่มกันที่โหมดแรกเลยก็คือในโหมด Eco ครับวิธีใช้งานนี่ใช้ลูกบิดตรงนี้เลือกไปที่โหมด Eco พอเราเลือกโหมด Eco เนี่ยสังเกตที่หน้าจอนะเขาจะขึ้นเขาว่า Eco Mode ตอนนี้ก็คือเราสามารถขับได้เลยมาทดสอบกันตอนนี้เราอยู่ในลานจอดนะเดี๋ยวเราใช้ความเร็วต่ำไปก่อนนะครับเอาจริงในโหมด Eco เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันแต่อัตราเร่งในโหมดนี้เนี่ยเอาจริงพอเราอยู่ในโหมดนี้พอยกเท้าออกจากเบรกตัวรถก็เคลื่อนที่ให้เลยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหน่วงเยอะแยะมากมายนะตัวรถในรุ่นนี้บอกก่อนว่าเขามีน้ำหนักอยู่ที่ 2.5 ตันถือว่าหนักมากๆแต่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.4 ตันน้ำหนักจะเบากว่าประมาณ100กิโลกรัมนะลองเติมคันเร่งกัน
อัตราเร่งในโหมดนี้ก็ไม่ได้อืดนะเนี่ยเหยียบคันเร่งนิดๆหน่อยๆนะครับตัวรถก็เคลื่อนที่ให้จังหวะการต่อเกียร์ของเขาเนี่ยเขาจะต่อเกียร์ค่อนข้างชิดเพราะว่าเกียร์ของเขาอ่ะมีถึง9สปีดจังหวะเปลี่ยนเกียร์1ไปเกียร์2อะไรพวกนี้คือแบบมันจะเปลี่ยนแบบเราแทบจะไม่ได้รับรู้เลยนะอันนี้ก็มันคือข้อดีของรถที่มีแบบเกียร์สปีดเยอะๆจังหวะต่อเกียร์มันก็จะค่อนข้างชิดทำให้ได้ความสมูทในการขับขี่นั่นเองตอนนี้เราอยู่กันถนนหลักละพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้3รูปแบบนะตอนนี้ผมอยู่ในรูปแบบที่เบาสุดดังนั้นเนี่ยเวลาหมุนพวงมาลัยคือหมุนง่ายมากแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าล่อนนะให้ความรู้สึกกำลังดีผู้หญิงเนี่ยชอบแน่นอนนะครับพวงมาลัยเบาๆแบบนี้เวลาเราขับขี่ในเมืองเจอรถติดๆสาวพวงมาลัยไม่เมื่อยแขนไม่เมื่อยมือนะมาเติมคันเร่งครับหมดอีโคโอ้ใช้ได้นะใช้ได้เหยียบปุ๊บก็พุ่งป๊อปเหมือนกันนะมาลองเหยียบกันครับอัตราเร่งมาดีนะเนี่ยตอนนี้เขาตรวจจับได้ว่าข้างหน้ามีรถมอไซค์นะครับพอเราขับชิดเกินไปอ่ะเขาก็จะขึ้นเตือนละมาข้างหน้าทางโค้งอันนี้โค้งแบบเบาๆนะไม่ได้โค้งลึกมากระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยที่ผมรู้สึกนะมันจะไม่ได้ออกแนวแบบนุ่มนวลมากจะมีความกึ่งๆกระด้างเล็กน้อยมันไม่ได้ถึงกับกระด้างเลยนะแต่มันจะให้ความรู้สึกแบบหนึบๆตึบๆอ่ะประมาณนี้เพราะว่าเขาบอกว่าระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยทำมาเพื่อรองรับการบรรทุกอยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลกรัมดังนั้นเนี่ยถ้าเราบรรทุกแบบตัวเปล่าแบบนี้มันก็จะมีความแบบเด้งๆนิดนึงแต่ถ้าเราบรรทุกของเยอะๆหน่อยอ่ะผมว่ามันจะนิ่งขึ้นกว่านี้อัตราเร่งในโหมดนี้ผมว่าโอเคเลยนะได้ความประหยัดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวรถมันอืดมากเนี่ยเหยียบมันก็มานะแต่ตรงนี้นะทางเป็นคลื่นด้วยนะดูจากในกล้องจะเห็นว่าผมแบบกระเทือนนิดนึงนะมาข้างหน้าเป็นทางลงละลองกดไปครับใช้ได้นะอัตราเร่งไม่แย่อันนี้ผมขับเหยียบเส้นจราจรนะมันเลยขึ้นเตือนลองเปลี่ยนมาในโหมด normal บ้างเดี๋ยวผมจะลองคาคันเร่งไว้ก่อนนะคาคันเร่งไว้เท่านี้พอเปลี่ยนในโหมด normal ความรู้สึกก็คือคันเร่งเขาจะไวขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบพุ่งกระชากเลยนะก็คือจะไวขึ้นจากในโหมด eco เล็กน้อยนะครับจังหวะเติมคันเร่งใช้ได้นะโหทางโค้งครับโหมด normal มันก็แทบจะไม่ต่างจากโหมด eco มากนะครับความรู้สึกนะเลนถนนค่อนข้างแคบนะพอขับเบียดเส้นเลนถนนนิดนึงมันขึ้นเตือนเลยเราสามารถเปิดปิดระบบนี้ได้นะมันเป็นระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับอัตราเร่งมาดีครับในโหมด normal ใช้ได้เดี๋ยวแซงรถคันหน้านะไปต่อครับมีจังหวะเชนเกียร์ให้เรานิดนึงนะจังหวะที่เราจุ่มคันเร่งเยอะเขาจะเชนลงมาอีกประมาณสเต็ปนึงขับแป๊บเดียวมา120เกือบ103เลยนะเขามีจอ Head Up Display นะครับขึ้นที่กระจกเลยจะมองเห็นเฉพาะคนขับเท่านั้นนะถ้านั่งตำแหน่งอื่นๆคุณจะมองไม่เห็นตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราออกถนนใหญ่อันนี้ถนนใหญ่แล้วนะแต่มีถนนที่ใหญ่กว่านะครับกดไปเลยจังหวะที่เราถอนคันเร่งเนี่ยเหมือนรอบเครื่องเขาจะยังคาไว้ให้อยู่ก่อนอ่ะรอบเครื่องเขาจะไม่ได้ลงตามคันเร่งนะครับเหมือนเขาจะคาไว้ให้ก่อนหน่อยนึงมาลองในโหมดสปอร์ตเลยโหมดสปอร์ตนะผมคาคันเร่งไว้นิดนึงนะพอเปลี่ยนมาในโหมดสปอร์ตตัวรถพุ่งแบบชัดเจนเลยนะแล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟคนิดนึงนะได้ยินไหมเมื่อกี้โอ้คันเร่งในโหมดนี้ไวขึ้นเยอะเลยเนี่ยแตะนิดนึงคือรถพุ่งแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าพุ่งแบบกระชากขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวรถอย่างที่บอกไปว่าเขามีขนาดอยู่ที่ 2.5 ตันถือว่าหนักพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราจะแซงรถคันหน้าก่อนเติมคันเร่งได้ครับโอ้เหยียบแป๊บเดียวมา104แล้วนะความเร็วใช้ได้เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะเอาจริงๆอ่ะคุณวิ่งในโหมด Eco ก็พอละเพราะว่ามันจะได้ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากกว่าในโหมดอื่นๆด้วยนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยเหมาะสำหรับการขับขี่จังหวะที่เร่งรีบหรือว่าต้องการอัตราเร่งที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าขับใช้งานปกติผมว่าในโหมด Eco เพียงพอแล้วสำหรับเจ้าคันนี้ไม่ได้แย่นะครับในโหมด Eco ลองแซงคันหน้าอันนี้โหมดสปอร์ตนะใช้ได้แต่ต้องบอกก่อนว่ารถไฮบริดของโพเออร์เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อประหยัดน้ำมันอันนี้ผมขอย้ำเลยนะจะแตกต่างจากค่ายของทางฝั่งญี่ปุ่นทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องไฮบริดของเขาอ่ะจะเน้นไปที่ประหยัดน้ำมันแต่ทางฝั่งของจีนเครื่องไฮบริดของเขาเนี่ยจะเน้นก็คือการเอามอเตอร์มาเสริมพละกำลังจะได้อัตราเร่งที่ดีจะได้ความแรงแต่จะไม่ได้ประหยัดน้ำมันซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่ทาง Great Wall Motor ได้เคลมเอาไว้สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ
10กิโลลิตร10นิดๆแต่จากการใช้งานจริงนะผมวิ่งจากกรุงเทพมาที่ประจวบตอนนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งมาก็ประมาณ300กว่ากิโลเมตรแล้วได้อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8กิโลลิตรอันนี้เนี่ย8กิโลลิตรเมื่อเช้าเนี่ยผมอยู่ในแถวๆลาดพร้าวรถค่อนข้างติดเลยเพิ่งจะมาลงตอนเข้าสู่ช่วงพระราม2ก็จะเจอทั้งสภาพการจราจรที่แออัดมากๆแล้วก็โล่งแบบมากๆด้วยก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8-9กิโลลิตรอันนี้เนี่ยคือตัวเลขที่ทำได้ค่อนข้างดีแล้วนะอย่างที่บอกไปเขาไม่ได้เน้นประหยัดน้ำมันแต่ว่าได้พละกำลังที่ดีมาทดสอบกันต่ออัตราเร่งในโหมดสปอร์ตใช้ได้แต่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยแลกกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กินดุเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามากลับรถก่อนกลับรถแล้วเดี๋ยวเรากดออกไปเลยนะในโหมดสปอร์ตไปครับมีเอียดด้วยนะเมื่อกี้ถ้าเรากดคลิกดาวน์แล้วแช่ไปเลยจังหวะการต่อเกียร์จะมีความรู้สึกกระชากแบบได้ความสนุกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะอัตราเร่งมาดีนี่เหยียบแป๊บๆนี่105แล้วนะอ่ะพอก่อนเอาแค่นี้พอไม่อยากใช้ความเร็วเยอะนะเอาเป็นว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้อืดหรอกแต่กินน้ำมันดุเอาเรื่องเหมือนกันในเรื่องของระบบช่วงล่างก็อย่างที่บอกไปนะว่าเขาทำออกมาเนี่ยคือไม่ได้มีความนิ่มยวบยาบแต่จะได้ความรู้สึกว่ามันตึงๆนิดนึงไม่ได้ถึงกับกระด้างหรอกครับแต่ให้ความรู้สึกว่ามันจะมีความเด้งเล็กน้อยถ้าเราวิ่งแบบตัวเปล่าไม่ได้บรรทุกของแต่เมื่อไหร่ที่เราบรรทุกของหรือว่ามีผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยความรู้สึกของช่วงล่างเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแฮนด์ลิงพวงมาลัยนะครับจะมีระยะฟรีเล็กน้อยตามสไตล์ของรถใช้งานนะมันจะไม่ได้แบบตึงมือมันจะไม่ได้แบบสปอร์ตจ๋าหรือว่าคมมากๆเนี่ยแต่ก็โอเคนะอยู่ในระดับที่กำลังดีจังหวะการเปลี่ยนเลนเนี่ยหากเราเปลี่ยนเลนที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบเร็วๆนะก็ยังทำได้ค่อนข้างมั่นใจอยู่มาเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับ3 2 1ปึ๊บเนี่ยไม่ได้คงเคงมากนะอีกทีนะ3 2 1ปึ๊บนะมันก็จะแบบมีจังหวะเกือบๆคงเคงแหละแต่มันก็ไม่ได้คงเคงเลยตามสไตล์ของรถยกสูงแต่ถือว่าช่วงล่างก็โอเคนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยมีให้แบบจัดเต็มเลยนะเอะคือแจ้งเตือนเลยการแจ้งเตือนของเขาเนี่ยก็คือมีทั้งการแจ้งเตือนแบบเสียงแล้วก็ช่วยบังคับตัวรถอ่ะให้กลับมาอยู่ในเลนเหมือนเดิมก็คือจังหวะที่เราขับออกนอกเลนเนี่ยหากเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจะมีเสียงเตือนแบบเมื่อกี้แหละแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยคือเราก็สามารถขับเหยียบเลนได้ปกติหรือในจังหวะที่เรากำลังจะออกนอกเลนตัวพวงมาลัยของเราเนี่ยมันก็จะดึงกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนเหมือนเดิมด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นระบบความปลอดภัยของเขาแล้วก็ที่เราจะได้ใช้งานบ่อยๆเลยนะก็คือตัว Adaptive Cruise Control การใช้งานของระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาจะมีการด้านล่างฝั่งซ้ายแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยคุณควรจะดูก่อนนะว่าสัญลักษณ์ของการใช้งานมันเป็นยังไงปรับขึ้นปรับลงการปรับเซตตั้งค่ายังไงเพราะว่าเวลาที่คุณใช้งานจริงแล้วเนี่ยพวงมาลัยทางฝั่งซ้ายตรงเนี้ยมันจะบังก้านตรงเนี้ยจนมิดเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้สึกเอาว่ามันใช้งานยังไงใช้ความเคยชินในการใช้งานอันนี้ก็คือหลักๆนะส่วนระบบอื่นๆนะครับพวกBlind Spotอะไรพวกนี้เขาก็มีมาให้ครบอยู่แล้วระบบความปลอดภัยเนี่ยสำหรับเจ้าคันนี้ผมว่าเขามีให้แบบจัดเต็มเหมือนกันนะสำหรับการเก็บเสียงครับในรุ่นนี้เนี่ยหากเราใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเก็บเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเสียงลมมันจะไม่ได้เล็ดลอดเข้ามาให้เราได้ยินแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นก็จะได้ยินเสียงลมมาวนอยู่บริเวณตรงหูกระจกนะอันนี้ก็เป็นการเก็บเสียงของเขาแต่โดยรวมผมถือว่าการเก็บเสียงโอเคนะช่วงล่างของเขาเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากเราก็ไม่ได้ยินเสียงเวลาเราขับแบบผ่านพวกทางขรุขระหรือว่าเส้นชะลอความเร็วอะไรพวกนี้สรุปโดยรวมนะครับจากการทดสอบใช้งานเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับเครื่องยนต์ถึงแม้ว่าจะ 2.0 ลิตรแต่เขามีเทอร์โบเข้ามาช่วยแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการผลิตพละกำลังทำให้ได้อัตราเร่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะกินน้ำมันมากไปหน่อยก็ตามอันนี้ก็ถือว่าการขับขี่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับขับได้ดีพอสมควรส่วนในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะในมุมของผมเนี่ยผมก็ถือว่าออกแบบมาไม่ได้ขี้เหร่แต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันสวยจนว้าวอะไรมากมายนะครับก็เป็นการดีไซน์ที่แนวแบบ
รับได้ก็สวยงามระดับนึงแหละส่วนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือภายในรถครับภายในรถเนี่ยได้ความรู้สึกว่ามันหรูหรามันลักชัวรี่มากๆซึ่งเป็นการตั้งใจออกแบบของเขาคือเขาบอกว่าอยากให้มันดูพรีเมียมในกลุ่มของรถกระบะซึ่งมันก็ดูพรีเมียมจริงๆแหละพรีเมียมทั้งไฟแอมเบียนซึ่งมีให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงตัวคอนโซลตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟวิ่งด้วยซึ่งมันสวยงามมากๆตัวเบาะของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยในรุ่นท็อปก็จะมีฟังก์ชันเป่าลมขึ้นมาจากเบาะแล้วก็มีฟังก์ชันนวดให้ด้วยซึ่งหายากนะในรถกระบะที่จะมีฟังก์ชันพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอยู่ในพวกรถ SUV กันหมดถูกไหมแต่ถ้ารถกระบะเนี่ยคันเนี่ยเขามีมาให้แล้วเบาะหลังก็นั่งสบายปรับเอนได้อยู่ที่ประมาณ33องศาให้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้นั่งรถกระบะมันได้มากกว่าการนั่งโดยสารรถกระบะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานภายในเนี่ยผมว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็ได้สวยตอบโจทย์การใช้งานได้ดีพอสมควรเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องดูที่ราคาก่อนวันที่ผมรีวิวเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดราคามานะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยตอบยากครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเขาเปิดราคามาน่ารักโอเคมันคุ้มแน่นอนแต่ถ้าเขาเปิดราคามาสูงอันเนี้ยก็ต้องไปลุ้นกับคู่แข่งของเขาด้วยนะว่าจะสู้คู่แข่งได้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือโพเออร์เนี่ยก็คือเพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็ต้องอาศัยระยะเวลาประมาณนึงแหละกว่าจะทำให้คนไทยเชื่อมั่นในแบรนด์ได้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นในมุมมองของผมละกันนะครับหากท่านได้สนใจนะครับคุณสามารถรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมเกรทวอลมอเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ